เก็ตขาวกรอบ3รสจากทิศทางไทยอร่อยกลมกล่อมเค็มหวานเผ็ดสดใหม่คัดสรรคุณภาพตัวใหญ่ๆ200กรัมราคา120บาทสอบถามได้เลยที่02-114-1177หรือว่า LINE ID @shop4.store ได้เลยค่ะมาติดตามข่าวด่วนกันค่ะพัชสุทธิพงศ์อดีตนักร้องชื่อดังนะคะได้เข้ารับทราบข้อหามาตรา112ตามหมายเรียกของปอทค่ะมีรายงานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะโดยวันนี้ค่ะนายสุทธิพงศ์ทัตพิทักษ์กุลอายุ57ปีอดีตนักร้องชื่อดังได้เดินทางมาพร้อมสุภาพสตรี1ท่านตามที่พนักงานสอบสวนกำกับการ3บังคับการปอทได้มีการออกหมายเรียกมาพบเพื่อรับทราบข้อหาความผิดเกี่ยวกับสถาบันและพรบคอมพิวเตอร์ค่ะต่อมาทางด้านของนายกฤษดางนุจรัตทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ได้พาหาสุทธิพงศ์เข้าพบพนักงานสอบสวนโดยไม่ตอบคำถามสื่อใดๆค่ะว่าพาใครมาขณะที่ฮาร์ดก็เลี่ยงตอบคำถามแต่เจ้าตัวนะคะก็ไม่มีอาการวิตกใดๆแถมยังยกมือโบกให้กล้องด้วยค่ะสำหรับคดีนี้พนักงานสอบสวนกำกับการ3บก.ปอท.ได้รับโอนมาจากสน.นางเลิ้งเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายอภิวัตขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและทนายความนายกรัฐมนตรีได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ต่อพันตำรวจโทอาทิตย์ดอนนันชัยรองผู้กำกับการสอบสวนสน.นางเลิ้งเพื่อให้ดำเนินคดีนายสุทธิพงศ์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560จากการโพสต์ข้อความหมิ่นสถาบันผ่านเฟซบุ๊กที่ชื่อสุทธิพงศ์ฮาร์ดทัตพิทักษ์กุลค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนี่ที่ผมใส่อยู่นี่นะครับเสื้อยืดนะครับทิศทางไทยหัวใจรักชาตินะครับตัวละประมาณ399บาทครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่านทางเบอร์แล้วก็ทางไลน์ได้ครับถือว่าร่วมช่วยกันสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้อีกทางหนึ่งครับขอบคุณครับ